สวัสดีครับพอดอีชแนลนะครับวันนี้ยังเสนอตอนเฉินตูอยู่นะครับก่อนอื่นก็ขอให้ทุกท่านได้กดติดตามหรือ Subscribe ให้กับพอดอีชแนลก็จะเป็นพระคุณยิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำวิดีโอต่อไปวันนี้ก็เสนอเรื่องจูเจียนเยี่ยนนะครับที่เมืองจูเจียนเยี่ยนครับเราผ่านการตรวจคนจากอิมเมกชันของเมืองจีนมาแล้วอันนี้เรารวมพลนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปตอนนี้ที่มองเห็นอยู่นี้ก็คือสถานสนามบินในเฉินตูนะครับซึ่งจีนเพิ่งเปิดประเทศใหม่ๆนะครับก็ยังคนน้อยอยู่นะครับครับและที่เมืองชุนเจียนนี้เป็นเมืองที่มีชาวฮั่นนะครับได้มาแต่งงานกับเจ้าหญิงของฝ่ายทิเบตนะครับแล้วก็เป็นเมืองโบราณก็ได้แวะถ่ายรูปเป็นเหมือนกับที่ระลึกนะครับไว้สำหรับการเที่ยวครั้งนี้ด้วยครับจากนั้นเราก็เดินทางไปยังที่จูเจียนเยี่ยนนะครับซึ่งจูเจียนเยี่ยนนี้ห่างจากเฉินตูเพียงแค่ประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือครึ่งชั่วโมงนี้ก็ถึงแล้วนะครับไม่ไกลมากประมาณ 5-60 กิโลเท่านั้นเองเราขึ้นไปก็ได้กินอาหารประจำถิ่นของที่นี่เลยนะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงตูเจียนเยี่ยนนะครับเขื่อนโบราณเขื่อนเป็นเขื่อนกั้นน้ำเขื่อนโบราณแล้วก็เป็นถือว่าเป็นมีต้นกำเนิดของมีที่มีแพนด้านะครับแล้วก็มารับทานอาหารเย็นแล้วก็มาเริ่มตามคณะทัวร์ก็เป็นลักษณะนี้แต่เป็นอาหารพื้นที่เขานะครับที่เอามาเป็นแบบเล็กๆไม่เลยครับมาเป็นแบบโอ้โหมันเยอะน่ากลัวนะครับครับแล้วก็พอเสิร์ฟมาปุ๊บนี่คนจีนก็จะเสิร์ฟทีเดียวครบทุกอย่างเลยนะครับ8-9อย่างส่งมาทีเดียวเลยนะครับทีเดียวเลยจะมีซิกเนเจอร์ของเขาเป็นหลักๆหลักการใหญ่ๆมาผมไม่สามารถที่จะสัมภาษณ์แล้วก็ภาคให้ฟังได้นะครับเพราะว่าต้องดูกันเอาเองเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่มาล่าก็จะมีอะไรที่เป็นมาล่าด้วยนะครับแค่ตัวนี้นะครับเป็นมาล่านะครับจุดนี้ชื่อว่าเมืองจูเจียนเยี่ยนนะครับเป็นจุดที่เขาทำเป็นคล้ายๆกับอนุสาวรีย์มีแพนด้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับตัวหนึ่งที่มีชื่อเสียงนะครับนอนตีพุงถ่ายเซลฟี่นะครับหนักเป็น100 ตันเลยนะครับนี่นะครับดูความอลังการของมันนะครับนี่คืออนุสาวรีย์มีแพนด้านี่นะครับตัวใหญ่มากนะครับเขาบอกว่ายาว26เมตรนะครับถือว่ายาวมากเลยนะครับแน่นอนครับเมื่อถึงจุดนี้แล้วเราก็ไม่พลาดในการเก็บภาพนิ่งนะครับเป็นรูปสวยๆนะครับที่บริเวณที่เป็นมีแพนด้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบันนะครับซึ่งเท่าที่เขามีข้อมูลมาก็ยังไม่มีตัวที่ใหญ่กว่านี้นะครับแต่ว่าเมื่ออยู่ในลักษณะการนอนแล้วก็เซลฟี่ก็เลยมีความน่ารักของมันก็เลยค่อนข้างจะมีชื่อเสียงนะครับอย่างเมืองจูเจียนเยี่ยนนี่มีส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สุดอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเมืองที่ต้นแบบของการสร้างเขื่อนโดยการกักเก็บน้ำมาใช้ช่วงเพาะปลูกหรือว่าช่วงการเกษตรได้นะครับแต่ยังไม่มีวิวัฒนาการมาไว้สำหรับปั่นไฟฟ้าหรืออะไรนะซึ่งเกิดขึ้นในสมัยจินซีฮ่องเต้เลยนะครับซึ่งจินซีฮ่องเต้นี่ประมาณว่าก่อนคริสต์ศักราชประมาณ200ปีนะครับก็ถือว่าเขื่อนนี้น่าจะมีอายุมากกว่า 2,000 ปีไปแล้วนะครับซึ่งไม่น่าเชื่อเลยว่าโดยการทำเขื่อนโดยความเข้าใจของเรามาตลอดก็นึกว่าเป็นวิวัฒนาการจากเทคโนโลยีจากทางยุโรปหรือว่าอะไรพวกนี้หรือว่าชาวยุโรปแต่ไม่น่าเชื่อว่าจีนมีความคิดแบบนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วตั้งแต่ 2,000 ปีที่แล้วนะครับขณะนี้เรากำลังเดินเข้าสู่เมืองโบราณที่จูเจียนเยี่ยนนะครับนี่เป็นประตูเข้าเมืองโบราณนะครับซึ่งเป็นเมืองที่สร้างวิวัฒนาการเขื่อนนะครับเขื่อนตั้งแต่สมัยจินซีฮ่องเต้เลยนะครับซึ่งมีอายุมากกว่า 2,000 ปีไปแล้วนะครับตอนนี้ไม่น่าเชื่อว่า
คนที่นำสมัยเกี่ยวกับเรื่องเขื่อนนะครับก็คือจินซีฮ่องเต้นะครับที่ผมเป็นความรู้ใหม่เลยนะครับโอเคครับเมืองนี้แต่ว่าข้างในก็มีเพียงแค่กำแพงเท่านั้นนะครับที่ดูเหมือนเป็นเรื่องเป็นสมัยโบราณแต่ด้านในก็ของที่ขายส่วนใหญ่ก็จะทันสมัยแต่ว่า ตึกรามบ้านช่องส่วนใหญ่ก็จะเป็นอนุรักษ์นะครับอนุรักษ์เป็นโบราณนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ชมวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดสนใจก็ดูตอนต่อๆไปได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพุทธอีทชาแนลนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการเดินทางไปที่เฉินตูยังจิ๋วใจโกนะครับก่อนอื่นขอให้ทุกท่าน Subscribe หรือกดติดตามช่องเราเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเดินทางเนี่ยหลังจากลงเครื่องบินแล้วเนี่ยก็จะต้องเดินทางผ่านอยู่2อำเภอนะครับแต่หลักๆเราจะไปค้างแรมที่หน้าโรงแรมที่มองเห็นนะครับชื่อว่าอำเภอมู่เซียนนะครับที่เราไปกันก็ไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจในเมืองนี้นะครับผมก็ได้ถ่ายมานะครับจุดระหว่างทางที่จะไปจิ๋วใจโกนี่เรามาถึงอำเภอเรียกว่าอำเภอว่านฉานนะครับว่านฉานซึ่งเมื่อปี2008ได้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่มาที่นี่นะครับแล้วก็มาแวะพักที่นี่ที่จะมีนี่ไส้กรอกนะครับที่เป็นของพื้นเมืองถึงที่นี่แล้วก็ไข่ต้มใบชาแล้วก็ฟักตงข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวเหนียวนะครับนี่ก็จะเป็นเชอร์รี่เป็นยังไม่รู้สึกว่าใครจะอยู่ที่นี่ไว้ใหญ่ๆซอมๆแล้วได้ดูไว้ครับผมอะไรอะไรครับและนี่คือสภาพห้องในโรงแรมที่เมืองมู่เซียนนะครับตรงนี้ก็เป็นตรงหน้าตลาดคนเดินในเมืองมู่เซียนนะครับก็ได้ถ่ายรูปแล้วเป็นภาพนิ่งมาครับครับขณะนี้เรามาถึงเมืองมู่เซียนนี่คือมาล่านะครับมาล่านี่คืออาหารประจำถิ่นของที่นี่เลยนะครับใช้เนื้อย่างไม่ใช่มาล่าเลยอ๋อจะเป็นเนื้อต่างๆนะครับของมณฑลเสฉวนเป็นเจ้าตำรับครับมาล่าเลยแถบนี้เอาตรงนี้มีมาม่ากินนี่กินแบบมาม่ามีเครื่องมาม่ามีเครื่องครับวันนี้ได้เจอคุณลุงนะครับคุณลุงอะไรนะลุงป้าเลยนะป้าแดงป้าแดงกับคุณลุงเดชคุณลุงเดชนะครับมาจากราชบุรีนะครับบ้านอยู่ราชบุรีแต่ว่าตอนนี้อยู่กรุงเทพมาในคณะเดียวกันผมก็เลยถือโอกาสมาเดินตลาดคนเดินที่เมืองมู่เซียนนะครับมู่เซียนเป็นอำเภอเล็กๆนะครับห่างจากเฉินตูมาพอสมควรนะครับอยู่ระหว่างทางที่เราจะไปจิ๋วใจโกนี่ครับนี่ครับมาล่าในตำนานของเขานี่เกียจิ๋วเกียจิ๋วของแต้จิ๋วว่างั้นครับมาล่าของคนแต้จิ๋วครับนี่แล้วก็ดูเชฟเขาก็จะลงทุนทำนะครับที่นักท่องเที่ยวหรือว่าคนพื้นที่ก็จะยืนรอคิวเลยนะครับสาววัยรุ่นนะครับมาเป็นคู่รักเลยนะครับนี่ก็ดูเหมือนคล้ายๆกันมั้ยคล้ายกับอันนี้น่าจะทอดนะครับจัดย่างใช่ไหมครับตอนเมื่อกี้ย่างๆนี่จะออกมาทอดแล้วก็มาทำเป็นเหมือนขนมเบื้องอะไรประมาณนี้นะครับเป็นขนมโตเกียวมันก็จะมีต่างๆนานานะครับพอดีเราเพิ่งกินอาหารเย็นไปก็เลยไม่ได้กินกินไม่ลงกันแล้วนี่นี่เขาหมักเกียร์เกียร์ขุยาบอลแต่เขาเจอโอ้โหอาหารเยอะไปหมดเลยนะครับถ้าใครอยากจะมาชิมอาหารพื้นถิ่นของเสฉวนที่นี่ก็เป็นแหล่ง
ที่หนึ่งนะครับที่เป็นถนนคนเดินเขาครับนี่โอ้มีเจลลี่นะครับนี่ก็คนก็มาทำการรีวิวกันเยอะเลยนะครับเป็นของหวานนะครับน่าจะคล้ายๆเต้าถึงบ้านเราเต้าถึงเต้าถึงเต้าหู้ครับ อันนี้อีกอันหนึ่งนะครับที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะครับมีเป็นกุ้งกล้ามกรามครับแล้วก็หัวเป็ดที่เป็นแบบน้ำพริกแบบเจกล่ามามาล่าอ๋อมาล่ากุ้งนี่ก็จีก็มาจีโถนี่ก็จีโถทูดโถ四川的特หนูเหรอ老鼠的是吗兔兔兔兔哥也兔哥大一点哦นี่ลิ้นจี่นะครับโดนแสงแล้วแดงแป๊ดเลยนะครับนั่นเป็นแตงโมนะครับโอ้โหนี่โซนนี้เป็นโซนผลไม้นะครับโซนผลไม้โอ้อันนี้น่าจะลูกท้อใช่ไหมลูกท้อสีน่ากินเชียวนะพีชลูกพีชอ๋อส่วนนั้นก็จะกลายเป็นสวนนี่ก็จะมีส้มโอ้มะม่วงกล้วยหอมลาวดิ干扰15块干扰干扰20元这是金针25元25元没便宜那这个多少这干扰25块金针40块哦这个是10块是吗这个40块这个25块我还能40这里是25那25是越南的泰国的40块哦泰国啊哦แปลว่าของประเทศไทย40元ของเวียดนาม25元นะครับอีลี่ใช่ไหมอีลี่กงจีนหรือตันจี坑肉11公斤这个公斤是50坑肉ครับแล้วพวกเราก็ได้ค้างแรมที่นี่1 คืนนะครับก็ได้ถ่ายรูปที่หน้าโรงแรมเพราะว่าไว้ฝากกันด้วยนะครับตรงจุดบริเวณสะพานข้ามแล้วก็ถ่ายมาไว้เก็บไว้ดูเล่นในวิดีโอนี้นะครับจากนั้นเราก็เดินทางต่อนะครับระหว่างทางที่เราจะไปอย่างหวงหลงกับจิ๋วไช่โกนก็จะมีข้างทางตลอดไปนะครับก็จุดที่พักรถครับจากที่เรากำลังเดินทางไปที่หวงหลงนะครับก่อนจะไปอุทยานจิ๋วไช่โกก็ระหว่างทางก็มีจุดที่พักนะครับตรงนี้เขามีจามารีนะครับนี่จามารีนะครับสามารถที่จะมานั่งถ่ายรูปได้เลยนะครับเป็นตัวเลยตัวโบลเลอร์เลยนี่นี่ครับถ้าชาวต่างชาตินี่ก็ขึ้นไปถ่ายรูปเลยนะครับมีค่าบริการนะครับค่าบริการนั้นก็คือ10 หยวนก็30 หยวนนี่ผมไม่รู้อะไรนะครับน่าจะเด็ก10นะเด็ก10ผู้ใหญ่30ครับด้านนี้ก็จะมีขายของต่างๆนะครับเช่นสมุนไพรต่างๆตรงนี้นะครับมีเกาลัดมีอะไรขายนะครับมีผลไม้ขายนะครับครับแล้วข้อมูลจามารีก็เป็นสัตว์ที่มีสปีชีส์เดียวกันกับวัวนะครับหรือควายนะครับแต่ว่าก็อยู่ในเมืองหนาวก็เลยมีขนยาวนะครับก็จะมี2 สีนะครับก็คือสีขาวกับสีดำส่วนใหญ่จะเป็นสีดำมากกว่านะครับแต่ว่าสีขาวก็จะเป็นแบบคล้ายๆกับแกะ1 ฝูงมักจะมีตัวดำ1 ตัวแกะดำ1 ตัวประมาณนั้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเราก็ได้ถ่ายรูปมาฝากทุกท่านนะครับก็ขอเพิ่มเติมตรงนี้จะใกล้โซนที่เป็น
ทิเบตนะครับแล้วก็ขอได้รับความขอบคุณจากเรานะครับพอดอีชแนลครับสวัสดีครับพอดอีชแนลนะครับก่อนอื่นก็ขอให้ท่านได้กด Subscribe หรือกดติดตามช่องพอดอีชแนลไว้ก็จะเป็นพระคุณยิ่งเลยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาถึงที่หวงหลงนะครับอุทยานหวงหลงเป็นมรดกโลกอีกที่หนึ่งของที่เมืองจีนอยู่ในทริปที่เราไปจิวไจโกก็จะมีอุทยานหวงหลงที่เป็นจุดไฮไลท์อีกที่หนึ่งที่น่าสนใจนะครับครับทางขึ้นโรปเวย์ครับที่หวงหลงครับที่เมืองเฉินตูและมาทุกเราแล้วครับต่อการต่อการไปด้วยครับเป็นทางที่จะขึ้นโรปเวย์นะครับที่จะไปอุทยานหัวหลงนะครับที่จิวใจโกนี่นะครับก็จะเดินไปก็สมควรนะครับบรรยากาศนะครับทีมทัวร์นะครับทัวร์พวกเรานะครับลำธารที่หัวหลงนะครับที่ก็ไหลออกมาเป็นทางยาวเลยนะครับที่ใสสวยงามมากนะครับวันนี้ใกล้จะถึงที่ขึ้นกระเช้านะครับหรือว่าทางนี้เขาใช้คำว่าโรปเวย์นะครับนี่ครับที่มองเห็นอยู่นะครับสวยงามมากนะครับขออนุญาตแล้วครับอันนี้เรากำลังขึ้นกระเช้าไปที่อุทยานหัวหลงนะครับตอนนี้สภาพสถานการณ์การขึ้นกระเช้านะครับสมาชิกของเราก็มีในกระเช้าเราก็มี7ท่านนะครับดูด้วยค่ะดูก็มาเลยนะลูกสาวคนนึงก็มาลูกสาวก็มาแล้วก็พี่สองคนนะครับต้องแนะนำด้วยเหรอคุณลาวันนะครับก็ข้างล่างก็ขึ้นตามๆมาครับแล้วพอขึ้นกระเช้าแล้วเนี่ยเราจะขึ้นไปด้านบนซึ่งมีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลอยู่ประมาณ 3,000 กว่าเมตรนะครับแล้วเราจะต่อด้วยรถกอล์ฟนะครับจะเชิญชมต่อเลยนะครับจากที่เราลงจากกระเช้ามาเราก็ต่อด้วยรถกอล์ฟนะครับซึ่งคันหนึ่งนั่งได้10คนนะครับสมาชิกครับคนครับเรากำลังจะขึ้นที่อุทยานหวงหลงที่แปลว่ามังกรเหลืองครับแล้วเมื่อถึงยังอุทยานหวงหลงแล้วนะครับก็จะเป็นการเดินชมวิวนะครับซึ่งจุดนั้นเป็นจุดที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลอยู่ประมาณ 3,000 ปลายเลยนะครับ 3,600 3,700 เมตรเลยนะครับส่วนยอดเขาที่มีหิมะอยู่นั้นก็สูงประมาณ 4,000 กว่าเมตรนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเทือกเขาที่ใกล้กับที่ทางทิเบตนะครับเพราะนั้นความหนาแน่นของออกซิเจนจะน้อยมากนะครับเพราะนั้นคนในทางที่ปอดไม่ค่อยดีหรือว่าปอดไม่ใหญ่มากหรือว่าปอดที่ค่อนข้างจะมีแรงหายใจน้อยเนี่ยฮะก็จะเกิดอาการหอบหืดได้เร็วแล้วก็เหนื่อยเร็วนะครับดังนั้นทางทัวร์ในส่วนใหญ่ก็จะจัดเป็นออกซิเจนที่เป็นแบบเหมือนสเปรย์อัดไว้อยู่ในกระป๋องแล้วก็พ่นเข้ามาในจมูกเราในขณะที่ถ้าเราเหนื่อยนะครับก็จะมีขายกันเพราะนั้นถ้าเกิดว่าใครยังไม่แข็งแรงพอหรือว่าสุขภาพไม่ดีพอผมก็แนะนำให้เดินแล้วก็พักไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะมีการขึ้นไปตลอดเลยเขาที่มองเห็นอยู่นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นวิวสวยของหวงหลงนะครับซึ่งหวงหลงเนี่ยมีจุดที่ไฮไลท์อีกที่หนึ่งก็คือทะเลสาบแม่น้ำห้าสีนะครับก็จะมีอยู่เป็นหลุมๆอยู่ห้าสีนะครับเดี๋ยวก็เชิญชมต่อเลยนะครับเรากลางทางก่อนจะไปถึงทะเลสาบห้าสีก็ยังอยู่ไกลเลยนะครับตามเส้นทางที่เขาเดินมาจากนี้ไปอีกประมาณสัก300เมตรนะครับก็แวะเข้าห้องน้ำบนก่อนนะครับนักท่องเที่ยวก็ยังทยอยมาตลอดนะครับที่นี่หวงหลงนะครับจากจุดที่เข้าห้องน้ำมาก็เดินมาอีกไม่ไกลนะครับประมาณสัก300เมตรแต่มันขึ้นลงตาม
ตามขั้นบันไดนะครับก็จะมองถึงตรงจุดทะเล354ได้นะครับตรงนี้สวยงามมากเลยนะครับจุดนี้เรียกว่าทะเล354นะครับที่หวังหลงเที่ยวยังไงคนก็จะค่อยๆมาครับจุดทะเลสาบ5สีนี้ที่มองเห็นอยู่มันจะเห็นหลักๆก็คือสีน้ำเงินกับสีเขียวนะครับอย่างสีเหลืองหรือว่าสีใสอะไรพวกนี้ก็จะไม่ค่อยเห็นมากเท่าไหร่นะครับก็หรือว่าเขียวอ่อนนี้ก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ก็นับสีมารวมเป็น5สีนะครับจุดนี้คนจะถ่ายรูปเยอะมากแล้วเราก็ถ่ายรูปได้ยากมากไม่รู้จะเก็บมุมไหนถึงจะได้สวยเพราะว่ามันแจจอแจไปหมดเลยทั้งเราผมก็ไม่ได้ลงไปข้างล่างนะมันจะเป็นเหมือนกับเป็นตัวยูแล้วบนลงไปแล้วก็ไปถ่ายจากนั้นก็ตรงนี้มันยังมีอีกหลายจุดนะครับแต่ทางคณะทัวร์เราไม่ไหวแล้วนะครับก็เดินแค่นี้ก็พอแล้วนะครับก็เลยถึงเวลาเกรงว่าทางอุทยานจะปิดก่อน5โมงก็จำเป็นต้องรีบลงเพราะว่ามีแต่สูงวัยกันทั้งนั้นเลยนะครับก็70อัพกันทั้งนั้นแล้วก็กลัวแต่ว่าจะหายใจไม่ทันแล้วก็มีปัญหาเราเพิ่งได้กลับก่อนนะครับแล้วก็วิวขณะที่ตอนที่เราลงจากอุทยานมาเนี่ยนะครับวิวที่นั่งรถมาก็สวยงามตลอดข้างทางเลยนะเราก็ไม่อยากให้ท่านได้เสียบรรยากาศนั้นนะครับสวัสดีครับพุทธิชแนลนะครับกลับมาที่เฉินตุยครั้งหนึ่งผมวันนี้ก็รบกวนท่านกด subscribe หรือกดติดตามให้กับทางช่องพุทธิชแนลก็จะเป็นพระคุณยิ่งนะครับจะได้มีกำลังใจทำกันต่อไปวันนี้ผมเสนออุทยานจิ่วใจโกนะครับซึ่งเริ่มต้นจากอุทยานไปเลยนี่ก็จะเป็นการที่สมควรยิ่งนะครับเชิญชมนะครับขณะนี้เราถึงหน้าประตูที่อุทยานจิ่วใจโกนะครับตรงนี้ก็คณะทัวร์ก็มาถึงแล้วนะครับผมกับลูกทัวร์คนอื่นๆครับก็มาแล้วครับสวยเจ๊อ๋าครับเจ๊เย็นอีทนะครับทางนู้นพี่แดงนะครับสู้มากเลยนะครับพี่แดงอายุ75ปียังลุยมาถึงนี่ได้ครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราอยู่ข้างหน้าแล้วก็เช็ครูปกันเป็นกลุ่มๆไปก่อนนะครับแล้วก็เพื่อจะเดินทางในอุทยานจิ่วใจโกครับจากที่เราเช็คพาสปอร์ตผ่านด่านมาแล้วก็ปกติก็คนทั่วไปก็จะขึ้นรถเมล์นะครับแต่ว่ากลุ่มทัวร์เราใช้วิธีการเหมารถเอานะครับโดยให้ไกด์จีนเนี่ยไปเหมารถไว้นะครับเท่ากับจำนวนรถเลยเท่ากับจำนวนคนเลยครับก็คือรถคันนี้นั่งได้21คนครับก็คิดว่าวันนี้เราจะเสียเวลากันทั้งวันที่อุทยานจิ่วใจโกนะครับอันนี้ซาเจกกับอาซาซิมนี่มาครั้งที่3ครั้งที่2กันแล้วนะครับนี่ยอดเลยนะครับครับจุดแรกก็ขอนำเสนอนะครับทะเลสาบกระจกนะครับซึ่งมีความใสคล้ายกระจกเงานะครับจุดแรกในจิ่วใจโกนี่นะครับเรียกว่าเป็นเลกกระจกนะครับหมายถึงว่าเป็นอ่าวกระจกนะครับซึ่งปกติเนี่ยถ้าไม่มีลมเนี่ยน้ำจะนิ่งมากแล้วก็น้ำจะใสมากจนเหมือนลักษณะกระจกเลยแต่วันนี้บังเอิญว่ามีลมเล็กน้อยนะครับก็เลยทำให้มีคลื่นเล็กน้อยทำให้มันไม่นิ่งพอที่จะเป็นกระจกได้นะครับแต่ตรงนี้มีชื่อว่าเลกกระจกนะครับเป็นลำธารกระจกนะครับตรงนี้น้ำใสเลยน้ำใสมากนะครับมองเนี่ยที่บอกว่าเป็นเลกกระจกเนี่ยดูจากความใสของน้ำเนี่ยมองเห็นใสไหลเย็นไหลเย็นแต่ไม่เห็นตัวปลาเห็นกิ่งไม้เนี่ยได้ครับการท่องเที่ยวในจิ่วใจโกนี่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่อุทยานที่กว้างมากนะครับมี
ั้งรู้สึกจะ 5-600 ตารางกิโลเมตรนะครับแล้วก็จุดที่จะไปเที่ยวเนี่ยมันมีหลายจุดมากแต่ทางไกด์เนี่ยก็พยายามที่จะย่อให้เหลือเพียงแค่8จุดที่ควรจะเที่ยวในเป็นไฮไลท์ในอุทยานจิ่วจ้ายโกนะครับจุดแรกที่เรามาชมนี่ก็คือทะเลสาบกระจกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเหมารถแบบนี้เราถึงจะมีความสามารถไปให้ครบที่8จุดได้ในวันเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดเรานั่งรถเมล์หรือว่าเราใช้วิธีการเดินในนั้นเนี่ยผมคิดว่าวันหนึ่งก็คงไม่น่าจะเกิน2จุดนะครับมันเช้าจุดหนึ่งหรือว่าบ่ายจุดหนึ่งอันนั้นเราก็คงจะเสียเวลาแล้วเราก็คงจะไม่สามารถที่จะไปได้หลายจุดในวันเดียวเพราะนั้นวิธีการเช่ารถแบบนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าเพื่อที่จะได้เรามาที่จิ่วจ้ายโกครั้งเดียวก็ไปได้ครบไปได้ทุกที่นะครับพอคุ้มค่ากว่านะครับก็แนะนำให้คณะทัวร์เนี่ยควรที่จะเพิ่มตังค์นะครับในการนั่งรถบัสที่เป็นส่วนเฉพาะแต่กลุ่มเราโดยการเฉลี่ยกันออกเอเวอเรจนะฮะเท่าๆกันหารเท่าๆกันแล้วก็ออกแล้วก็เพื่อที่จะพาเฉพาะกลุ่มเรานะครับไปชมไฮไลท์ต่างๆซึ่งไกด์จีนก็จะแนะนำเองนะครับที่ก็เป็นภาพที่สวยงามนะครับและซาเจ็ตก็ทำเป็นรูปลับซีนนะครับชี้คุณชี้ทีผมชี้ทีแล้วก็ชี้ด้วยกันนะครับนี่เป็นกิมมิกอย่างหนึ่งนะครับที่เขาตรงนี้สวยนะครับสำหรับมิลเลอร์เลกนะครับหรือว่าเลกกระจกนะครับหรือว่าทะเลสาบกระจกตรงนี้จากตรงนี้ไปก็จะมีมุมถ่ายรูปเยอะมากที่ควรจะไปถ่ายรูปกันนะครับผมว่าไหนๆได้มาแล้วก็อย่าให้มันเสียเที่ยวนะครับครับจุดที่2เรียกว่าทะเลสาบยาวนะครับหรือว่าลองเลกนะครับเลกที่แปลว่าทะเลสาบนะไม่แปลว่าขานะครับเชิญรับชมครับครับนี่เป็นเขาเรียกว่าทะเลสาบยาวนะครับที่อุทยานจิ่วจ้ายโกนะครับก็จะเป็นทะเลสาบที่ยาวเป็น10กิโลเลยนะครับแต่ว่าได้เริ่มจากนี้ไปน้ำนี่เป็นสีน้ำเงินแล้วก็สีเขียวเลยนะครับนี่อีทก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่เป็นหันมานะครับนี่จ๋าก็มานะครับครับทะเลสาบยาวก็คือเป็นทะเลสาบที่เป็นน้ำที่ละลายจากน้ำแข็งในช่วงหน้าหนาวนะครับก็ไหลมาเป็นลำธารที่ยาวไปเลยนะครับก็ยาวเป็น10กิโลนะครับแต่เขาก็เรียกทะเลสาบยาวตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็เก็บรูปไปแล้วก็มีวิวเขานิดหน่อยก็เก็บรูปกันแล้วก็ที่กลุ่มคณะของเรานี่นิยมขโมยถ่ายรูปกันนะครับว่าใครเผลอเราต้องถ่ายนะฮะอย่างเช่นพี่แดงกับพี่เดชนี่ก็พี่เดชก็ชอบถ่ายรูปตอนเผลอผมก็เคยขโมยถ่ายพี่เดชบ้างนะครับก็เลยต่างคนต่างขโมยถ่ายก็มีลบรูปของกันและกันเก็บไว้มาไว้สำหรับโชว์กันทีหลังนะครับขณะที่เดินทางไปยังที่ที่3ก็ค่อยว่ากันครับขณะที่เดินทางไปยังจุดที่3นะครับที่จะไปทะเลสาบ5สีนะครับนี่ก็คือทะเลสาบ5สีที่มองเห็นนะครับตรงนี้ก็ถือว่าโชคไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าบังเอิญน้ำมันน้อยแต่ก็ยังมองเห็นเป็นสีถึง5สีอยู่นะครับก็ค่อยๆดูไปครับจุดนี้เรียกว่าทะเลสาบ5สีนะครับที่อุทยานจิ่วจ้ายโกนะครับทีนี้อุทยานทะเลสาบ5สีนะครับที่จิ่วจ้ายโกนะครับจุดนี้นะครับนี่นะครับครับจุดนี้นะครับจะมีจุดไฮไลท์หลักๆอยู่ประมาณ8ที่นะครับตรงนี้นะครับครับจุดทะเลสาบ5สีนี่ก็เป็นไฮไลท์ที่หนึ่งแต่ว่าบังเอิญตอนที่เราไปนี่โชคไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าน้ำมันเหลือน้อยนะครับแล้วก็แต่ก็ยังเห็นสีครามสีเขียวนะครับสีน้ำเงินนะครับแล้วก็สีใสมันจะรวมๆกัน5สีนี่แหละครับทางภาษาอังกฤษก็เรียกว่า five color lake นะครับส่วนภาษาจีนผมก็ออกเสียงไม่ถูกนะครับตรงนี้ก็คนค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ยาวแต่ละจุดที่ห่างกันนี่ก็ประมาณ 3-5 กิโลบางจุดที่ห่างกันนี่ก็คือ10กิโลเลยนะครับ
ท่านต้องสามารถที่จะวางแผนให้ดีนะครับเพราะว่าต้องให้คนที่อยู่ในพื้นที่นั้นเขาจะวางแผนให้มันจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะเหมือนตัววายนะครับผังของแอเรียทั้งหมดเนี่ยมันจะมีเส้นทางที่เป็นเมนโรชอยู่ตรงกลางนะครับให้เป็นตุกเป็นแกนแล้วก็แตกเป็นแยกซ้ายกับแยกขวานะครับมันจะต้องวางแผนดีๆถึงจะไปดูได้หมดนะครับครับประกอบกับอีกอย่างนึงนะครับถ้าคุณเช่ารถที่เป็นต่างหากแล้วก็คุณจะสามารถไปยังจุดต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามันห่างกัน 3-5 กิโลแบบนี้ก็วิ่งได้ใช้เวลาได้นิดเดียวแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยนะครับแต่ถ้าท่านหากรอรถเมล์ก็คงนานนะครับจุดนี้เรียกว่าทะเล354นะครับที่จิ๋วใจโกนะครับสวยงามตามธรรมชาติเลยครับน้ำเป็นสีครามสีน้ำเงินเห็นได้ชัดแล้วก็มีสีเขียวแซมนะครับก็สีใสนะครับสีออกเหลืองก็มีนะครับนี่ยังถือว่าน้ำน้อยนะครับตรงนี้วันนี้ถือว่าน้ำน้อยแต่ว่าก็เป็นช่วงหน้าฝนแล้วนะครับครับด้านท้ายของทะเลสาบ54ก็จะเป็นมุมมองแบบลักษณะเหมือนในรูปนะครับเจ็ดคุ้งก็อีกก็ได้เก็บรูปจากท้ายของทะเลสาบขึ้นมามันก็จะมองเห็นแบบนี้นะครับซึ่งปริมาณน้ำมันเหลือน้อยนะครับก็ได้เท่าที่เห็นนะครับก็โอเคนะครับส่วนเราอย่างที่บอกแล้วทัวร์คณะทัวร์เราเป็นแบบลักษณะว่าแอบถ่ายนะครับผมก็ต้องแอบถ่ายพี่แดงและก็พี่เดชนะครับแอบถ่ายอาซาเจกนะครับกับอาซาซิมเรานะครับแล้วก็แอบถ่ายพี่จูกับพี่สิทธิ์นะครับเพื่อที่จะให้เป็นอะไรการก็เพื่อเป็นการได้เก็บกันเอามาแซวกันบ้างนะครับในรถนะครับแล้วก็วิดีโอนี้ผมก็ขอเสนอไว้4จุดนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือน้ำตกนะครับน้ำตกนี้ผมออกเสียงไม่ถูกนะครับต้องฟังจากในวิดีโอครับในอุทยานจิ่วใจโกนะครับก็มีอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเรียกว่าน้ำตกรุร่านะครับรุร่าเป็นภาษาทิเบตนะครับซึ่งมีความยาวของน้ำตกยาวเป็นร้อยเมตรเลยนะครับจุดนี้ถือได้ว่าสวยงามมากเลยนะครับก็ไม่สามารถจะเก็บภาพให้ได้หมดทั้งร้อยกว่าเมตรนะครับตอนนี้ก็เก็บภาพแค่ตรงเป็นจุดไฮไลท์นะครับแล้วคนถ่ายรูปเยอะได้เท่านั้นเองนะครับตอนนี้ก็คณะทัวร์ผมนะครับอาซาซิมครับน้องอิงนะครับอีทนะครับแล้วก็อานะครับแล้วก็พี่เดชพี่แดงนี่ครับสเต็กนะฮะยังถ่ายรูปอยู่ตอนนี้เรากำลังจะรอขึ้นรถบัสไปที่อื่นต่อนะครับก็ถือว่าสวยงามมากเลยนะครับตรงนี้นะครับไกด์ที่คณะผมได้พามาชื่อว่าไกด์ตะวันนะครับเขาแนะนำจุดนี้เป็นไฮไลท์ของช่วงนี้เลยครับบังเอิญว่าผมเนี่ยเขากำหนดจังหวะว่าตรงนี้เนี่ยมันใกล้เที่ยงเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวต่างๆก็จะไปกินข้าวกันหมดว่างตรงนี้จะว่างมากเลยนะครับให้พวกเรามีโอกาสได้ถ่ายรูปกันเต็มที่เลยนะครับก็เลยถึงตรงนี้แล้วนี่ถือว่าสวยงามมากผมก็เลยมีโอกาสได้ถ่ายรูปไว้หลายคนมากเลยนะครับผมก็เลยไม่รู้จะตัดคนไหนออกดีก็ถ้าเกิดตัดออกก็กลัวจะเสียใจกันผมก็เลยตัดเป็นภาพนิ่งตรงจุดนี้นี่ฮะยาวๆเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่เป็นไฮไลท์ของในอุทยานจิ่วใจโกแล้วก็ความยาวที่น้ำตกที่มันไหลมาเนี่ยความยาวของมันเป็นร้อยเมตรเลยนะครับแล้วจุดที่จะถ่ายรูปเนี่ยมีหลายจุดมากหลายวิวมากๆเลยนะครับผมก็เลยได้ถ่ายรูปเดี๋ยวก็รูปรวมมั่งรูปเดี่ยวมั่งรูปคู่มั่งอะไรเงี้ยผมก็เลยถือโอกาสได้ถ่ายแล้วก็ส่งให้ทุกท่านได้เห็นนะครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยเจียนเนี่ยก็รูปเดี่ยวสวยๆเท่ๆเลยอีทอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีพี่ที่ไปด้วยอีกหลายคนในเจ็ดคุ้งนะครับก็คนนี้อายุเยอะที่สุดนะครับแต่ว่าก็สามารถยังไปได้อยู่โดยการเหมารถนะครับแล้วก็ไปกับคณะพวกกันก็ไม่เหนื่อยมากพี่แดงเนี่ยพี่เดชก็เต็มที่เลยนะครับการแอคชั่นอะไรต่างๆก็มีคนที่จะทำเป็นแนะนำนะครับถ้าเกิดว่าถ่ายรูปน้ำตกเนี่ยผมไปค้นพบเจอทีหลังนะครับเป็นลักษณะการใช้สโล
สโลว์วิดีโอนะครับถ่ายก็จะมองเห็นว่าถ้าตัวแบบนิ่งๆอยู่นะครับแล้วก็ปล่อยให้น้ำมันไหลสโลว์เนี่ยก็จะดูเหมือนกับภาพมีชีวิตชีวามากขึ้นก็สามารถจะทดลองทำกันได้นะครับนี่ก็ลองเทคนิคการถ่ายรูปก็ค่อยๆจะมีมาอย่างเงี้ยนะครับจุดนี้เป็นไฮไลท์ของที่จิ่วไจ้โกพอสมควรนะครับเพราะว่าน้ำตกแทบทุกที่ในจิ่วไจ้โกนี้สวยหมดเลยนะครับไม่มีน้ำตกหนึ่งจะเป็นวิดีโอถัดไปชื่อว่าน้ำตกไข่มุกอันนั้นก็จะสวยแต่น้ำตกที่นี่นี่ผมออกเสียงไม่ถูกนะครับเออร่าหรืออะไรสักอย่างเนี่ยซึ่งมันเป็นภาษาทิเบตซึ่งไม่มีความหมายต่อให้เป็นภาษาจีนก็เขาก็ไปเอาเสียงที่คล้ายคลึงกันมาทักษับใส่นะครับแล้วก็เขียนเป็นชื่อน้ำตกนี้ขึ้นมานะครับพี่ก็ทำท่าต่างๆครับที่ตัวเองอยากจะทำนะครับก็จะมองเห็นว่าแบ็คกราวด์เป็นน้ำตกที่ดูแล้วมีชีวิตชีวานะครับแล้วก็มีความสวยตามธรรมชาติถ้าเราวาดรูปเองหรือว่าเราถ่ายหรือวาดเองเนี่ยมันก็จะได้ตามที่เรากำหนดใช่ไหมฮะแต่นี้ธรรมชาติมันทำด้วยตัวร่องน้ำหรือว่าหินที่มันเป็นร่องที่ทำให้น้ำไหลพาดผิงอะไรนั้นมันจะเป็นความเป็นธรรมชาติเราไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้อันนี้ก็จะเป็นความอลังการของธรรมชาติที่มันให้มานะครับไกด์ก็วางแผนแบบนี้นะครับก็คือ8จุดก็คือช่วงเช้า4จุดแล้วทานข้าวช่วงบ่ายอีก4จุดแล้วก็ออกไปดูโชว์แล้วก็เข้าโรงแรมนะครับก็เป็นการวางแผนที่ผมว่าลงตัวพอดีนะครับก็น่าสนใจนะครับถ้าเกิดใครได้ไปจิ่วไจ้โกนี่ก็ถือว่าเป็นฉายานามเขาก็คือสวรรค์บนดินนะครับเพราะนั้นอะไรที่อยู่บนดินก็ถือว่าเป็นเหมือนแดนสวรรค์ของเขาเลยนะครับมีความสวยงามของมันก็ถือว่าคุ้มค่านะครับที่จิ่วไจ้โกกว่าจะไปถึงเนี่ยตรงนี้ก็สูงกว่าระดับน้ำทะเลอยู่ประมาณ 3,000 กว่าเมตรนะครับตรงที่เมืองจิ่วไจ้โกนี้นะครับจากที่เราไปจากจุดนี้แล้วก็ไปกินอาหารนะครับแล้วท่านสามารถจะเข้ามายังศูนย์อาหารนะครับแล้วก็มาซื้อคูปองที่นี่เป็นบุฟเฟ่ได้นะครับด้านบนนะครับก็ซื้ออาหารซื้อคูปองเสร็จก็สามารถเข้าไปทานอาหารได้นะครับตอนนี้ทุกตัวเราก็มีไกด์นะครับไปดำเนินการซื้ออยู่นะครับตอนนี้พบทุกคนนะครับที่สวัสดีครับพุทธอีชแนลนะครับวันนี้กลับมายังที่จิ่วไจ้โกอีกทีนึงครับก่อนอื่นก็ขอให้ทุกท่านกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพุทธอีชแนลด้วยกันนะครับจากที่เราได้นำเสนอจิ่วไจ้โกตอนที่1ตอนที่2นี่ก็ขอที่รูปที่เมื่อกี้ที่ผ่านมานี่ก็เป็นรูปผังแผนผังของทั้งหมดในจิ่วไจ้โกนะครับอีกอย่างนึงตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่5นะครับที่เราไปชมกันก็คือทะเลสาบกันได้ครับที่เรามายังเรียกว่าน้ำตกหรือว่าเป็นเลกแพนด้านะครับซึ่งเป็นจุดกำเนิดที่เขาพบเจอแพนด้าเยอะอาศัยอยู่นะครับแต่ปัจจุบันนี้แพนด้าได้อพยพหนีเข้าไปในป่าแล้วเนื่องจากสมัยก่อนก็มีคนนิยมเอาอุ้มตีนหมีแพนด้าเยอะก็เลยทำให้ได้ย้ายออกมานี่ครับเป็นข้อมูลจากไกด์นะครับที่บอกนะครับครับจุดนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะฮะทะเลสาบแพนด้านะครับชื่อทะเลสาบแพนด้านี่มาจากเป็นแหล่งที่มาของจุดที่แพนด้าอาศัยอยู่กันเยอะๆนะครับเลคนี้ก็เลยมีป่าค่อนข้างจะเยอะเพราะว่านักท่องเที่ยวจะมาเยอะนะครับแล้วก็ให้อาหารปลากันนะครับตอนนี้ทีมเราก็มาร่วมกันที่นี่นะครับครับแล้วก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเลยนะครับเราก็ถ่ายรูปกันทันทีเลยนะครับแล้วก็รูปที่เกิดจากที่ทะเลสาบแพนด้านี่ก็ถือว่าเป็นรูปที่เหมาะสมและสวยนะครับแล้วก็จุดนั้นเป็นจุดที่ค่อนข้างจะแอเรียใหญ่นะครับแล้วก็มีของขายมีของ
ที่เป็นซิบินีนะครับที่เป็นของที่เป็นฝีมือชาวบ้านของชาวทิเบตนะครับมาทำไว้แล้วก็ถ่ายรูปตรงนั้นนะได้สวยงามนะครับน้ำสีน้ำที่เห็นนี่คือน้ำจากธรรมชาติเลยนะครับไม่ได้ตกแต่งแต่อย่างใดเลยนะครับเป็นน้ำของทะเลสาบแพนด้าล้วนๆนะครับนี่น้องอิงกำลังถ่ายให้พี่นะครับผมก็ถ่ายพี่เดชกับปัสสาเจกนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นผูกเสี่ยวกันแล้วครับตอนนี้ปัจจุบันนะครับแล้วก็รวมถึงครัวลูกทัวร์ท่านอื่นนะครับพี่จูแล้วก็พี่สิทธิ์ครับจุดที่6กับจุดที่7ชื่อว่าทะเลสาบนกยูงนะครับอันนี้ก็มีความสวยงามเลยผมจะประเมินว่ามีคล้ายนกยูงหรือว่านกยูงอาศัยอยู่ที่นี่ก็ใช้ชื่อว่าทะเลสาบนกยูงครับแล้วข้างกันก็จะมีทะเลสาบ5สีนะครับดอกไม้5สีทะเลสาบดอกไม้5สีมาลงไปข้างล่างเขาบอกนี่นี่ครับครับจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับ2จุดรวมกันเลยนะครับชื่อว่าทะเลสาบนกยูงแล้วก็ต่อกันเลยก็เรียกว่าทะเลสาบดอกไม้5สีนะครับซึ่งเป็นแอเรียที่ยาวแล้วก็กว้างนะครับก็นักท่องเที่ยวจะเยอะมากนะครับในจุดนี้นะครับถ้าเกิดว่าวางแผนนี้ผมก็ให้คุณควรจะไปถ่ายด้านในก่อนนะครับก็คือทะเลสาบดอกไม้5สีนะครับให้เดินเข้าไปลึกที่สุดก่อนนะครับเพราะว่าเป็นวิวที่สวยมากเลยนะครับเป็นวิวด้านในที่เรียกว่าสวยส่วนทะเลสาบนกยูงมันจะมีรูปร่างทะเลสาบถ้าดูจากท็อปวิวแล้วเนี่ยจะคล้ายๆนกยูงซึ่งผมก็ไม่มีโดรนนะถ่ายมาให้ท่านเห็นนะครับแต่ทะเลสาบดอกไม้5สีนะครับก็เป็นจุดที่ทะเลสาบเนี่ยมันแหวกระหว่างเขา2ลูกได้สวยงามนะครับก็ทำให้เห็นทัศนียภาพที่เรียกว่าธรรมชาติสร้างขึ้นมาด้วยความสวยงามนะครับนี่ตรงนี้ก็เรียกว่าทะเลสาบดอกไม้5สีนะครับก็ไปยืนถ่ายตรงนั้นเลยนะครับน้ำก็เป็นสีจากธรรมชาติเลยนะครับที่เราไม่ได้ตกแต่งอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับบังเอิญว่าเราใส่เสื้อนะครับตัดกับสีน้ำพอดีนะครับแต่ละคนก็ใส่เสื้อสีเข้มมามันก็เลยมีจ๋านะครับที่กลมกลืนกับสีเขียวมันก็เลยดูเหมือนกับกลมกลืนกันไปตามธรรมชาตินะครับส่วนนี้ก็เป็นสีแดงเลยมันก็สวยอีกแบบนึงนะครับลองชมแล้วกันนะครับเพราะว่าเรามีโอกาสได้มาแล้วก็ขอให้เก็บได้หลายๆที่หลายๆจุดก็ถือว่าคุ้มค่ากับการมาครั้งนี้นะครับตรงนี้สวยงามมากนะครับจากจิ๋วไจโกนะครับครับและจุดนี้เนี่ยเป็นจุดนึงที่ทั้งนักท่องเที่ยวเนี่ยชอบจะมาแต่งหน้าแล้วก็มาเช่าชุดที่เป็นที่ชาวทิเบตถ่ายรูปนะครับอีกจุดนึงที่เป็นไฮไลท์ในอุทยานจิ๋วไจโกนะครับชื่อว่าน้ำตกไข่มุกนะครับนี่อาซาซิมเดินนำหน้าเลยนะครับวันนี้กับน้องอีทนะครับนี่คือน้ำตกไข่มุกนะครับสไลด์ลงไปเลยนะครับนี่โอ้ตรงนี้นะครับถ้าเราไปถ่ายมุมนู้นนะครับมุมนู้นก็จะมองเห็นลักษณะน้ำไหลนะครับนี่คือน้ำตกไข่มุกนะครับใครไม่เคยมาก็แนะนำให้มานะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างให้ในประเทศจีนครับครับและจุดน้ำตกไข่มุกเนี่ยก็จะมีทางเดินตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับตั้งแต่ตรงที่สูงของขวดหินเนี่ยนะมันจะไหลสไลด์ลงไปแล้วก็ไหลไปยังปลายน้ำนะครับก็คือจะมีส่วนที่เรามองเห็นจากต่ำสูงเนี่ยถ้าเกิดเรานั่งรถทัวร์ไปก็จะให้เราลงจากบนต้นน้ำนะครับที่เป็นขวดหินสูงก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยๆลงบันไดไปเนี่ยฮะลงบันไดไปหาจุดล่างสุดของน้ำซึ่งตรงนี้เราก็ได้ค้นพบวิธีที่จะถ่ายรูปแบบสวยงามได้นะครับก็เป็นวิธีที่เราจะถ่ายแบบslow slope นะครับ slow slope ก็คือจะทำให้น้ำเนี่ยมันตกมาแล้วก็ตัวแบบอยู่นิ่งๆนะครับน้ำตกแบบ slow ช้าๆแต่ว่าเนื่องจากผมทำตัดต่อวิดีโอยังไงมันก็ได้แบบเดิมต้องขออภัยนะครับต้องครับเนี่ยผมก็พยายามถ่ายรูปนะตรงนี้ก็จะให้แบบตัวแบบเนี่ยอยู่นิ่งๆนะครับแล้วก็กดรูปวิดีโอเป็น6วินาทีโดยนับให้ตัวแบบนิ่งๆแล้วก็
น้ำที่ไหลเนี่ยพอมันเป็นรูปสโลมก็จะดูสวยแล้วก็ดูสวยงามมากนะครับแต่ว่าผมไม่สามารถที่จะทำให้มันเป็นสโลปได้ในการตัดต่อวิดีโอครั้งนี้ที่ลง YouTube นะครับก็ต้องขอไปนะครับแต่ว่าถ้าท่านอยากเห็นครับว่าใน iPhone หรือว่าในโทรศัพท์ทันสมัยอันใหม่ๆมาเดี๋ยวนี้ก็สามารถทำได้หมดเลยนะครับก็สามารถที่จะทำเป็นสโลปนะครับสโลวิดีโอนะครับก็กดสัก5หรือ6วินาทีก็มันจะยืดเป็นอีกเกือบคูณ10หรือ10หรือคูณ8เนี่ยฮะมันจะทำให้ภาพดูสวยมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างนึงนะครับผมก็ได้ทำให้ทุกคนเลยแต่ว่าวิดีโอที่ผมส่งจากมือถือไปให้ทุกคนก็จะเป็นลักษณะการสโลว์วิดีโอนะครับแต่ว่าผมส่งจากตรงนี้ไปมันตัดต่อไม่ได้ครับก็ต้องขออภัยนะครับทำได้แค่นี้มือสมัครเล่นนะครับก็ขอบคุณนะครับอันนี้ก็ยังเป็นภาพที่ว่าเป็นตัววายนะครับของอุทยานทั้งหมดแล้วก็ยังมีปิดท้ายอีกที่หนึ่งนะครับที่ผมจำชื่อไม่ได้แล้วเขายังแถมให้อีกที่หนึ่งก็กลายเป็นทั้งหมด9จุดนะครับก็เป็นน้ำตกเหมือนกันก็สวยเช่นกันนะครับขอได้รับความขอบคุณยิ่งนะครับจากพอดอิทชาแนลนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับก็ตอนนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พอดอิทชาแนลนะครับก็ยังอยู่ที่เมืองเฉินตูนะครับรบกวนกด Subscribe กดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์ให้เราช่องพอดอิทชาแนลด้วยนะครับเพื่อได้เป็นกำลังใจในการทำต่อไปนะครับอันนี้ยังเสนอที่เฉินตูผมยังไปเดินที่ตลาดคนเดินที่เมืองเฉินตูนะครับซึ่งมันจะมีอยู่2ที่นะครับแต่ตลาดนี้ชื่อว่าตลาดถนนแคบกับถนนกว้างผมก็นำเสนอที่เดียวนะครับที่นี่อีกที่นึงก็ได้ไปแต่ว่าผมว่ามันไม่มีอะไรก็เลยไม่ได้ถ่ายมาตรงจุดนี้นี่ก็จะมีความเป็นย้อนยุคเยอะนะครับเพราะว่าประตูโบราณของคนจีนก็จะทำไว้สมัยก่อนก็จะอนุรักษ์ไว้เยอะมากส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องราวของความเป็นมาของสามก๊กอยู่ที่นู่นก็จะมีประตูต่างๆที่มีรูปเกี่ยวกับพระเจ้าเล่าปี่กับเตียวหุยกับกวนอูอยู่นะครับก็จะลองชมไปดูนะครับควันจ่ายคนครับขณะนี้เราเดินอยู่ที่ถนนซอยแคบซอยกว้างซึ่งเป็นถนนคนเดิมอันนี้ซอยกว้างชื่อว่าควันจ่ายนะครับเป็นถนนคนเดินนะครับสำหรับชาวเฉินตูนะครับที่เมืองจีนนี่นะครับมันจะมีซอยนี้เป็นคู่ขนานกันนะครับอีกด้านนึงก็อยู่ทางซ้ายมือผมนี่จะเป็นถนนซอยแคบนะครับก็จะมีของขายทั้งตรงนี้ก็จะเป็นย่านที่เขาอนุรักษ์เป็นตึกหรืออาคารที่โบราณนะครับก็จะเห็นวัฒนธรรมโบราณกับสถาปัตยกรรมโบราณเยอะเลยครับนี่ก็ทัวร์ที่เป็นคณะเดียวกันนะครับมาอันนี้ก็จะเป็นไอซ์ไอติมอากาศค่อนข้างจะร้อนนะครับที่นี่ประมาณสัก20ไปปลาย26 27นะครับแต่ก็ยังเย็นกว่าที่เมืองไทยนะครับก็เป็นสถานที่หนึ่งให้สำหรับคนมาเก็บบรรยากาศของความย้อนยุคนะครับที่เมืองเฉินตูครับครับเสร็จจากจุดนั้นนะแล้วก็เดินถ่ายรูปไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าในตลาดคนเดินส่วนใหญ่ก็จะมีร้านที่ขายสินค้าเป็นแบบเหมือนกับมีแพนด้าตุ๊กตามีแพนด้านะครับที่เป็นเอกลักษณ์นะฮะเป็นซิกเนเจอร์ของที่เฉินตูนะครับที่เมืองเสฉวนนี้ที่มณฑลเสฉวนจุดนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่มองเหมือนกับเป็นสถานที่ค่อนข้างจะอนุรักษ์ความเป็นย้อนยุคแล้วก็มีสิ่งโบราณวัตถุโบราณสถานไว้เยอะนะครับเนี่ยอย่างเช่นกำแพงนี้เป็นต้นนะครับซึ่งมีอายุนะยาวนานมาเป็นพันปีนะที่เขาเก็บไว้นะครับแล้วก็เก็บรูปไปเรื่อยๆนะครับจุดไหนที่มันน่าเก็บเราก็เก็บไปแล้วก็มีคอนเทนต์ต่างๆไว้สำหรับการถ่ายรูปนะครับแปะก็เป็นคนที่อายุมากที่สุดนะครับของการไปทัวร์ทริปนี้ก็เลยถือโอกาสได้เก็บรูปแปะแปะคุ้งของเราไว้นะครับเพื่อที่จะอันนี้ก็จะมองเห็นว่าด้านในตรงประตูก็จะมีพระเจ้า
เทพเจ้ากวนอูกับเตียวหุยนะครับเป็นเหมือนกับเทพเจ้าที่เฝ้าประตูไว้นะครับก็จะมีจุดนี้ก็จะเป็นร้านขายชานมชาไข่มุกอะไรพวกนี้ฮะแล้วก็มีขนมที่เป็นพื้นฐานอันนี้ก็จะเป็นWalking Street ที่เป็นซอยอันนี้จะเดินทะลุไปนี่จะเป็น Starbucks นะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดใครได้ไปตรงนั้นก็แนะนำให้ไปที่ Starbucks นะฮะกินกาแฟที่นนดูของย้อนยุคแล้วก็มีอาร์ตนะฮะเป็นคนที่เขียนภาพมาขายตามริมทางนะครับน้องอิงกับอีทก็ถือโอกาสถ่ายรูปนะฮะอันนี้ก็เป็นโบราณวัตถุเนี่ยครับคำว่าว่านจ่ายนะครับว่านจ่ายก็คือกว้างแคบนะตามตัวหนังสือที่อยู่ข้างบน2ตัวเลยนะครับอันนี้ก็พอดีได้อาซาเจกนะครับไปด้วยเจกนิรันดร์เรานะครับรู้จักภาษาจีนก็เลยต้องคอยถามแกนะครับอย่างน้ำเต้าเนี่ยมีคำว่าตัว6ซึ่งแปลว่าโชคดีนะครับก็จะถ่ายรูปเป็นกิมมิกนะครับเป็นอะไรเป็นเทคนิคนะครับเป็นอะไรที่เหมือนกับได้รับโชคแล้วก็มันมีเทคนิคอยู่อย่างนึงคือคุณต้องทำมือรับโชคแล้วก็ใช้สะพายกระเป๋านะครับเปิดกระเป๋าด้วยนะครับทีแรกยังไม่ได้สะพายกระเป๋ากันทีนี้ก็เอาอีกรอบนึงก็สะพายกระเป๋ากันใหญ่เลยก็เป็นเทคนิคในการถ่ายรูปอีกอย่างนึงนะครับที่ทำให้ทุกคนอยากจะถ่ายอยากจะได้รับโชคก็มาที่นี่กันนะครับที่ถนนกว้างแคบนะครับว่านจ่ายนะครับที่เมืองเฉินตูนะครับประเทศจีนนะครับในตรงนี้เนี่ยก็จะมีซอยแคบเนี่ยจะมีอันนี้ก็เป็นระหว่างทางนะเป็นตัวยูย้อนขึ้นมาซอยแคบแล้วก็จะมีเนี่ยฮะเป็นผนังที่มีม้าอยู่ด้วยซึ่งม้านี่คือม้าเขาจำลองมาเป็นม้าเซ็กเทาซึ่งอยู่ในสามก๊กนี่ก็จะเป็นม้าที่มีชื่อเสียงนะครับม้าเป็นม้าที่ควบได้เร็วแล้วก็แข็งแรงนะครับที่ทำให้พระเจ้าลับปีเนี่ยเคยพบกับอาจารย์ซูมาเทคโชโดยใช้ม้านี่นะครับก็เป็นคอนเทนต์หนึ่งที่เราไปถ่ายตรงนั้นเราพักเหนื่อยนะก็พักเหนื่อยตรงที่ร้านรวงที่มีแอร์พ่นออกมาแล้วก็ไปนั่งเฝ้ากันขึ้นนะฮะตรงนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดมีโอกาสได้ไปที่เฉินตูก็แนะนำสถานที่นี้นะครับก็ได้เที่ยวในเมืองเป็นเหมือนซิตี้ทัวร์ได้นะครับก็หาอะไรกินที่เป็นซิกเนเจอร์ของอาหารที่นั่นที่มีวัฒนธรรมแบบมาล่าอะไรที่นั่นก็เยอะเลยนะครับตรงนี้ก็คือป้ายชื่อนะครับอีกจุดนึงก็จะเป็นอีกผมอ่านภาษาจีนไม่ออกนะครับตรงนี้นะครับครับกราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับชมวิดีโอชุดนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอดอีทชาแนลนะครับวันนี้ผมกำลังเดินทางไปที่เฉินตูนะครับคนอื่นก็ขอให้ Subscribe นะครับก็เพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้เราทำวิดีโอให้ท่านชมไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับนี่เป็นจอยดีนะครับที่เหมือนกับแพนด้ามาพบเรานะครับที่เมืองเฉินตูนะครับ จุดนี้เป็นจุดถนนคนเดินนะครับของเมืองเฉินตูชื่อว่าไทกูหลิงนะครับเป็นคล้ายๆกับสยามเซ็นเตอร์พอยต์ของเราบ้านเรานะครับนี่ก็จะมีพี่เด่นกับพี่แดงก็เช็ครูปสักหน่อยนะครับมันก็จะเป็นกิมมิกนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับคาเทียนะครับที่มองเห็นอยู่ข้างในนะครับก็เป็นไลก้านะครับด้านหน้าก็มีร้านอาหารนะครับเป็นย่านใจกลางเมืองของเมืองเฉินตูนะครับทางนู้นมีอาดิดาสอยู่ครับแล้วก็ทางรถโค้ดก็จะมาดรอปให้เรานะครับในขณะเมืองไทยเราเดินช็อปของที่นี่ได้ก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูหน้ากากเปลี่ยนหน้ากากนะครับการโชว์หน้ากากเปลี่ยนช่วงประมาณ5 โมงครึ่งตอนนี้เราก็มีเวลาเดิน1 ชั่วโมงนะครับที่นี่กูชี่นะครับนี่กูชี่ร้านกูชี่เป็นจุดที่
แบรนด์เนมต่างๆมาตั้งนั่นฮะไทกูริโรสนะไทกูริชื่อเฉพาะนะครับของถนนที่เมืองเฉินตูนะครับเฉินตูก็เป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนนะครับซึ่งอยู่ประมาณภาคตะวันตกเฉียงใต้นะครับแต่ก็ไม่ใต้มากนะครับไม่ได้ใต้ถึงแบบฮ่องกงซันเจิ้นขึ้นมาจากกวางตุ้งหน่อยนะครับขึ้นมาพอสมควรเลยนะครับบินขึ้นมาประมาณชั่วโมงแล้วมีโอเมก้านะครับครับแล้วเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเราก็เก็บรูปที่หน้าร้านกุชชี่หน่อยนะครับเขามีการขายตุ๊กตาแพนด้าแบบแปลกๆในย่านนี้ก็ชมดูนะครับสวยงามดีครับครับที่ไทกงลี่นี่ก็มีรถขายน้ำแบบชาเขียวเรื่อยพวกนี้นะเป็นรูปแพนด้านะครับฮัตฟูดอ้อมีตุ๊กตาแพนด้าข้างในนะครับตรงนี้ก็จะเป็นย่านไทกงลี่นะครับที่จะมีจอ LED ใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีรูปที่ลักษณะเหมือนกับแพนด้าปีนตึกก็จะเป็นจุดคลายแม็กซ์นะครับหรือว่าจุดไฮไลท์ของเมืองเฉินตูนะครับตูนี้ก็ใหญ่ผมก็จะนิยมแพนด้านะครับที่นี่เพราะว่าเขาเชื่อว่าเป็นมณฑลหรือว่าเป็นเมืองที่แพนด้าจำนวน60-70% อยู่ที่มณฑลนี้นะครับมณฑลนี้อ๋อเป็นตรงนี้นะครับมันเป็นตัวตุ๊กตาที่ไม่ใช่จอย LED นะครับมันจะยื่นออกมาเป็นเหมือนกับตัวลูกปั้นแต่มันเป็นกลวงออกมานะครับเห็นก้นมันเรากำลังเดินไปดูนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประดับประดาไปด้วยมีแพนด้านะครับที่เฉินตูนี่นะครับมันก็น่ารักดีนะครับแล้ววันนี้ก็มีซุปเปอร์คาร์มาด้วยนะครับนี่ก็เป็นจุดถ่ายรูปว่าก็จะแอคกันนะครับเนี่ยจะแอคลองก้นมันนะครับดันตูดมันให้มันขึ้นไปได้นะครับนี่เห็นไหมส้มอ๋อเดี๋ยวพี่คนนี้เลยนี่กำลังปีนขึ้นตึกนะครับ IFS นะครับนี่พี่ย่านไทกงลี่ถ่ายแต่มันครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมาทำกิมมิกนะครับทำคอนเทนต์กันนะครับนะอย่างที่มาด้วยกันก็ทำลักษณะเหมือนการหามุมกล้องที่เหมือนเรากำลังดันคนมันไม่ให้มันขึ้นไปอย่างนั้นนะฮะประมาณนั้นนะครับกลับแล้วเมื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเพราะว่าเรามีเวลาน้อยก็เลยจัดคณะทัวร์เราถ่ายเข้ามาในมุมเดียวกันแล้วก็ถ่ายกันตามที่ท่านเห็นก็พยายามถ่ายให้มันได้มุมที่เหมือนกับกำลังช่วยให้หมีแพนด้าเนี่ยขึ้นไปยังตึกได้นะครับแล้วข้อมูลอีกอย่างนึงก็คือถ้าเกิดต้องการไปดูหน้าของหมีตรงนี้ให้ขึ้นไปชั้น7นะครับก็จะมองเห็นมามีหน้าหมีที่กำลังอันนี้มานะครับน้องสาวนะครับน้องอิงก็ดันอันนี้พี่ไปด้วยกันนะในกลุ่มคณะก็ได้ถ่ายรูปให้ด้วยนะครับก็สามารถที่จะชมได้นะครับและนี่เป็นภาพจากจอ LED นะครับที่บริเวณถนนไทกงลี่นะครับนี่จะดูลักษณะเหมือนจอ LED ที่มีระบบ3มิติยื่นออกมาเป็นมีแพนด้านะครับที่ทำกิจกรรมในนั้นนะครับก็สามารถชมได้ตามภาพนั่นแหละครับเมื่อกี้นี่มีมูสแลปเพชรแพนด้า
ใส่ชุดอวกาศอันนี้ก็เล่นเป็นลูกแพนด้าด้วยแพนด้าที่เมืองเฉินตูนะครับที่ออกมาทางจอ LED นะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆ3มิตินะครับตรงนี้นะครับโชว์ออกมาเลยนะครับทีนี้ที่เฉินตูเขาเชื่อกันว่าที่พนมเสฉวนเนี่ยมีประชากรนะครับนี่เป็นรูปเต่าหวาน